ฉันอยู่ที่วัดสุขาวดีอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมานะครับดูบรรยากาศการแห่กฐินสามัคคีนะครับวันนี้เราของดีมาโชว์นะครับผ้าเงี้ยงนางน้ำอัตลักษณ์ความเป็นอำเภอสูงเนินนะครับเอาละครับท่านต่อจอเชิดดวงมารีนะครับสวยงามมากครับนางฟ้ามาในชุดผ้าเงี้ยงนางดำนะครับอัตลักษณ์ความเป็นถิ่นของอำเภอสูงเนินของเรานะครับสีม่วงกีบบัวสีแดงสีเหลืองนะครับหลากสีมากครับวันนี้สวยงามมากครับนครราชสีมานะครับเราเจอกันแทบทุกวันนะครับกับนางรำใจบุญนะครับจะมีท่านรักชาติกิริวัฒนศักดิ์นะครับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับร่วมกฐินสามัคคีนะครับที่วัดสุขาวดีนะครับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเป็นการแห่ของพี่น้องชาวไทยนะครับก่อนที่ชาวเมียนมาจะแห่นะครับชาวไทยแห่ก่อนนะครับเพราะว่าคนเยอะมากนะครับที่วัดสุขาวดีวันนี้พี่น้องชาวไทยแห่ก่อนนะครับหลังจากชาวไทยแห่แล้วก็จะเป็นชาวเมียนมานะครับวันนี้สูงเนินบ้านฉันอยู่ที่วัดสุขาวดีตำบลสูงเนินอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมานะครับกับกฐิน AEC ครับอันนี้ไทยหรือพม่าครับไทยก่อนเนาะ ครับผม สวยงามมากครับสวยงามมากครับก่อนที่พี่น้องเมียนมาจะแห่กฐินนะครับพี่น้องชาวไทยแห่ก่อนนะครับ3รอบนะครับอัตลักษณ์ความเป็นท้องถิ่นอำเภอสูงเนินนะครับผ้าเงี้ยงหนังดำนะครับวันนี้เพจสูงเนินบ้านฉันนะครับมองหน้าๆเลยลูกสวยๆโชว์ความสวยงามนะครับอันนี้ผู้กำกับครับผู้กำกับเพจสุขเนินบ้านฉันอยู่ที่วัดสุขาวดีตำบลสุขเนินอำเภอสุขเนินจังหวัดนครราชสีมากับความเป็นอัตลักษณ์ความเป็นท้องถิ่นอำเภอสุขเนินกับผ้าชุดเงี้ยงนางดำวันนี้สีม่วงกีบบัวสีแดงสีส้มสีเหลืองหลากสีนะครับสวยงามมากนะครับเราก็มีอารยธรรมนะครับชาวไทยการฟ้อนการรำการแต่งกายไม่แพ้พม่านะครับอันนี้เราก็จะโชว์ความเป็นถิ่นไทยนะครับชาวเป็นสูงเนินนะครับชาวสูงเนินลำสวยๆนะครับอย่าให้อายพม่าอย่าให้อายพม่านะสวยไม่แพ้พม่านะครับคนไทยลำสวยด้วยนะครับอันนี้ผู้จัดการพม่านะครับเดี๋ยวเสร็จงานเราจะสัมภาษณ์แล้วก็ให้พม่าแปลนะครับเนาะสวยงามนะครับแล้วบ่งบอกถึงความสามัคคีนะครับเราไม่แบ่งแยกนะครับ
งานบุญงานกฐินหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งนะครับปึ้งบรรยากาศกฐินสามัคคี AEC ที่วัดสุขาวดีนะครับกองบุญใหญ่ของชาวไทยนะครับไม่แพ้ชาวเมียนมานะครับเดี๋ยวพอคนไทยแห่เสร็จจะเป็นชาวเมียนมานะครับนี่เพจสุนเนินบ้านจันทร์อยู่ที่วัดสุขาวดีตำบลสุนเนินอำเภอสุนเนินจังหวัดนครราชสีมานะครับครับสวัสดีครับอันนี้อุตสาหกรรมภาคหกนะครับครับเปิดสำนักบ้านฉันนะครับอยู่ที่วัดสุขาวดีนะครับเราก็มีทีมงานภาพนิ่งนะครับขอบคุณพี่เทพโรงพยาบาลสำเนินนะครับเก็บภาพนิ่งนะครับเราขอไปเก็บวีดีโอด้วยกันนะครับกับเพจสำเนินบ้านฉันครับอยู่ที่วัดสุขาวดีความสามัคคี AEC ไทยพม่านะครับวันนี้เป็นบุญใหญ่ของชาวสำเนินอีกวันนึงนะครับบ่งบอกถึงความสามัคคีความศรัทธาในพระพุทธศาสนานะครับเดี๋ยวเราดูบรรยากาศรอบๆนะครับพม่าดูไทยไทยดูพม่านะครับพม่ายืนอยู่ริมกำแพงมันไม่ใช่ดารานะครับเราคิดว่าดาราครับมาถ่ายดาราบรรยากาศกฐินเอซีครับไทยเมียนมานะครับวันนี้สูงเนินเราก็โชว์ความเป็นอัตลักษณ์ความเป็นถิ่นสูงเนินคือใส่ผ้าเงี้ยงนางดำนะครับเดี๋ยวคนไทยแห่เสร็จก็จะเป็นพม่าคือท่านนายกรัฐมนตรีนะครับขอบลูกชายนะครับที่เห็นอยู่ริมกำแพงเป็นพม่านะครับพม่าก็ถ่ายไทยเดี๋ยวพม่าแห่เสร็จเราก็ถ่ายพม่านะครับอันนี้เป็นภูมิใจเสนอจากท่านนครนะครับกับชุดผ้าเงี้ยงนางดำนะครับสวยงามมากผ้าถุยใจสุดเรียกว่าผ้าดอนครับอันนี้ขบวนของผ้าเงี้ยงนางดำนะครับผ้าหอมเลยสุดเลยนะครับก็ขบวนที่บริเวณจำหน่ายโดยเทศบาลตำบลสุดเลยโดยรับการรับรองจากทีมผู้จัดการสวยงามมากครับลูกสาวนายกนะครับลูกสาวนายกครับชุดผ้าเงี้ยงนางดำอัตลักษณ์ความเป็นอำเภอสูงเนินนะครับอันนี้เราลำโชว์พม่านะครับเราก็มีวัฒนธรรมนะครับเรามีการแต่งกายนะครับในชุดเงี้ยงนางดำนะครับเป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่นของอำเภอสูงเนินเราก็ให้พม่าแอบดูเราล้อกำแพงแล้วล้อแอบดูพม่าเนาะสวยงามมากครับไปไหนก็เจอกันนะครับอันนี้เขาลำเป็นมืออาชีพครับเขาลำทุกที่ครับที่มีกระบวนสวยงามมากครับสวยงามมากครับสวยงามมากครับสวยงามมากนะครับชาวไทยไม่แพ้พม่านะครับสวยพอๆกับพม่าเลยนะครับสวยมากครับพี่นวลสวยมากครับสวยมากเราไม่แพ้พม่าเนาะคุณประกายมากนะครับคุณรักชาตินะครับแล้วก็ผู้ใหญ่นะครับหลายๆท่านเลยนะครับใจเย็น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 
กฐินสามัคคีเอไอซีไทยพม่าโอ้เยอะแยะเลยครับคนไทยคนพม่านะครับไม่ใช่ไทยพม่าเดี๋ยวมีคนจีนด้วยครับเอไอซีของแท้ครับที่นี่ครับที่วัดสุขาวดีนะครับสูงเนินบ้านฉันเรามาเก็บบรรยากาศภาพแห่งประวัติศาสตร์แห่งความประทับใจนะครับกับกฐิน AEC ไทยเมียนมานะครับตัวนี้อยู่ท่ามกลางเขาเรียกว่ามวลประชาชนเยอะเลยนะครับกับเพจสูงเนินบ้านฉันนะครับบรรยากาศดีๆนะครับครับผมหลั่งไหลมาเยอะเลยนะครับความศรัทธาในพระพุทธศาสนานะครับเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับของชาวพุทธนะครับก็คือกฐิน1ปีมี1ครั้งนะครับวันนี้สมเด็จบ้านฉันเราให้ดูยาวๆเลยนะครับกับบรรยากาศการแห่กฐินที่วัดสุขาวดีขบวนแรกเป็นของชาวไทยนะครับต่อไปก็จะเป็นของเมียนมานะครับอันนี้ชาวไทยนะครับจะตกใจไม่ใช่มันมาผู้ใหญ่กำนันครับกำนันครับกำนันตำบลจุงเนินนะครับเอ็นอยู่รอบๆนอกมันเป็นเมียนมานะครับอันนี้ไม่ลำกันใช่ไหมนะครับกับกฐิน AEC ไทยเปลี่ยนมากนะครับรอบสุดท้ายนะครับได้ดูรอบสุดท้ายเลยยาวๆไปเลยนะครับแต่มันจะร้อนหน่อยข้างบนผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่ไกลเปลี่ยนกลางผู้ใหญ่หมู่8นะครับจะของพื้นที่นะครับไม่หิวหรอกเชื่อนะครับเดี๋ยวต่อด้วยขบวนเมียนมานะครับตอนนี้ของคนไทยเที่ยวนี้สุดท้ายแล้วจะขึ้นบนศาลาให้พี่น้องชาวเมียนมาเตรียมไว้รอนะครับเลยนะ
ลาได้นะทุกยาได้ได้ได้ทุกยาเส้นนี้ต้องไปหน้าละครับค่อยๆนะครับตอนนี้ประตูออกมาเนาะน้อยนิดเดียวนะครับค่อยๆใจเย็นๆนะครับเดินลับอีกรอบเดินลับอีกรอบ